ขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการจัดงานเทศกาลสงกรานต์กันแล้วนะคะอย่างที่พระนครศรีอยุธยาบอกว่าที่นั่นเนี่ยบรรยากาศชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำเลยค่ะหลายคนออกมาเล่นสาดน้ำกันบรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณธนภัทรติรังกูลรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะครับเอาละครับนี่คือสงกรานต์ล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคนที่ดีครับต้องบอกว่านี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับช่วงเช้าไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปที่นี่เริ่มที่จะมีคนเดินเข้ามานะครับจะเห็นว่าตลอดซุ้มของเวทีปีนี้สงกรานต์คือสงกรานต์ในธีมที่มีชื่อว่าเล่นสงกรานต์กับช้างนั่นเองนะครับมีคนเดินเข้ามาเนี่ยบางส่วนหลายคนก็แต่งชุดไทยบางคนเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เข้าใจว่าปีนี้เมืองไทยรณรงค์ในการแต่งชุดไทยก็จะเดินเข้ามาตรงจุดนี้นะฮะแล้วก็เล่นสงกรานต์แบบถูกวิธีหลายคนบอกเลยนะครับว่าตั้งใจที่จะมาเล่นสงกรานต์อยุธยานะครับเพื่อที่จะมาตามรอยของกระแสละครทีวีบุพเพสันนิวาสและก็ได้สืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยนะครับเดี๋ยวตัดกลับภาพมาที่ผมก่อนเลยนะฮะอีกจุดหนึ่งครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของโอ่งน้ำที่ใช้ในการเล่นสงกรานต์ตรงจุดนี้นะฮะพื้นที่อยุธยาเนี่ยเขาต้องการที่จะให้มีการอนุรักษ์สืบสานการเล่นสงกรานต์ที่ดีจะเห็นว่าโอ่งน้ำตลอดเส้นทางจะมีแปะไว้นะฮะก็มีการทำท่อประปาต่อเข้ามาที่จะเห็นมีการน้ำผุดขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใช้สงกรานต์นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศสีสันที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีสงกรานต์นี่ระหว่างนี้ก็โดนฉีดน้ำเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะมีแนวโค้งของประตูม่านมันจะสาดเข้ามานะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดให้เป็นรอบๆไปนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งให้มาดูกันหน่อยอีกจุดหนึ่งตรงจุดนู้นนะฮะก็จะเห็นว่ามีลำวงย้อนยุกนะครับจะเกิดขึ้นตรงจุดนี้ลำวงย้อนยุกมาจากที่จังหวัดสระบุรีและก็พื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกันเล่นสงกรานต์ในปีนี้เช่นกันนะครับก็จะเล่นกันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึงเวลา 10:00 น.นี่ฮะน้ำพุพันเข้ามาแล้วนะฮะก็จะมีตลอดทั้งวันและคาดว่าในช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.ไปต้นไปจะมีขบวนแห่ช้างเนี่ยจะเคลื่อนมาที่นี่นะมารับขวัญนักท่องเที่ยวเป็นขบวนช้างของอยุธยามาที่นี่ต้องมาเที่ยวต้องมาดูช้างแล้วเดี๋ยวจะมีบรรยากาศสีสันเพิ่มเติมรายงานฝากกันในช่วงข่าวเที่ยงกับคุณสุภโชคบารมีครับสวัสดีครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีก่อนครับค่ะขอบคุณค่ะคุณธนภัทรติรังกูลนะคะรายงานสดจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหลายคนนะคะออกไปเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าปืนฉีดน้ำนะคะไปร่วมเล่นสงกรานต์กันได้ค่ะแล้วก็ในช่วงเที่ยงนะคะจะมีรายงานแล้วก็มีซุ้มช้างให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะ